ครับในวันนี้นะฮะเราก็จะมาติดตั้งนะครับ ROV บน Tencent Gaming Buddy นะฮะหรือว่า PUBG Emulator นะ PUBG Mobile Emulator ซึ่งหลายคนถามว่ามันเล่นด้วยกันได้ไหมนะครับก็พูดง่ายๆนะก็คือไอ้เจ้า Tencent Gaming Buddy เนี่ยหรือว่า PUBG Mobile Emulator นะครับมันก็คือ Nox DD นี่เองนะครับมันก็คือ Nox DD นี่เองนะครับก่อนอื่นที่คุณจะทำอย่างนี้นะให้เข้าไปที่ไอ้ Tencent Gaming Buddy นะครับล็อกเอาท์ออกจากระบบก่อนให้มันเป็นหน้านี้นะให้มันเป็นหน้านี้นะครับก็ไปที่ฟันเฟืองนี่นะแล้วก็ล็อกเอาท์ให้มันเป็นหน้านี้นะครับจากนั้นคลิกที่ Facebook นะฮะคลิกที่ Facebook นะครับกดที่สร้างบัญชีผู้ใช้นะมันจะเป็นหน้านี้ขึ้นมาใช่ไหมให้กลับไปที่นะอันนี้ยังพักไปก่อนนะครับให้กลับไปที่Google Chrome หรือว่า Firefox ก็ได้หรือว่า Internet Explorer ก็ได้นะครับพิมพ์ในช่องตรงเนี้ยนะครับ rov.in.th นะ rov.in.th ตรงนี้นะครับคือช่องเบราว์เซอร์อ่ะนะก็พิมพ์ rov.in.th แล้วก็คลิกEnter 1ครั้งนะครับก็จะมาสู่หน้านี้นะมาสู่หน้านี้เราจะมาหาลิงก์นะครับเจ้าไฟล์ APK ของ ROV Garena กันอ่ะกดที่ดาวน์โหลดคลิกที่ดาวน์โหลดนะเอาเมาส์ไปชี้นะครับตรง APK เราเอาเมาส์เลื่อนลงมาตรง APK นี่นะ APK นะครับคลิกขวาคัดลอกที่อยู่ลิงก์นะครับคัดลอกที่อยู่ลิงก์นะครับกดคลิกเรียบร้อยแล้วก็เช็คโดยการเอาโน้ตแพดก็ได้มาเปิด1อันนะครับแล้วก็วางมันลงไปอ่ะเราได้ละว่าที่อยู่ลิงก์ไฟล์ของกาลิน่าเนี่ยนะครับ ROV เนี่ยมันอยู่ที่ลิงก์นี้แล้วก็คัดลอกลิงก์นี้นะครับไปแปะที่ไอ้เจ้าอันนี้แหละ Tencent Gaming Buddy ตรงช่องนี้นะตรงช่องบนนะฮะแล้วลบก่อนนะครับลบอันเก่าก่อนแล้วก็ Ctrl V ลงไปนะแปะมันลงไปกด Enter เสร็จปุ๊บคุณเห็นว่ามันเขียนว่า Starting Download เห็นไหมstarting download นะครับไฟล์ชื่อว่า aov underscore 11-1.apk ทำไมผมให้ดาวน์โหลด apk ไฟล์นะเพราะว่าเหตุผลว่าไอ้ Tencent Gaming Buddy เนี่ยมันให้ install เฉพาะ apk ไฟล์แล้วก็ทำไมถึงให้เปิดที่เว็บ Garena เพราะว่ามันจะได้อัปเดตแพทตรงกันนะครับจะได้เล่นกับคนไทยได้นะฮะเพราะนะก็รอมันจนเสร็จนะครับรอมันจนเสร็จเหมือนกับ Linux นะฮะเหมือนกับเอ้ยไม่ใช่เหมือนกับ Linux เหมือนกับAndroid ทั่วไปนะฮะที่คุณต้องรอดาวน์โหลดจนเสร็จแล้วก็กดที่ชื่อมันแล้วก็กด Install นะรอแป๊บหนึ่งซึ่งการเล่นบนไอ้เนี่ย Tencent Gaming Buddy ก็เหมือนน็อกนะครับถามว่าเหมือนน็อกไหมมันก็เหมือนน็อกนะแต่มันอาจจะลื่นกว่าไม่แน่ใจเห็นคนลองแล้วบอกว่าลื่นกว่านะครับแต่ผมก็เฉยๆนะผมโอเคเราได้ไฟล์ชื่อว่า aov-11-1.apk นะครับคลิกที่ไฟล์นะฮะตึ๊บแล้วก็กด next install รอมันจะเสร็จครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บคือผมเห็นในกลุ่มของเจ้าของร้านเน็ตนะเขาหาวิธียากมาผมเลยหาวิธีง่ายๆให้ละกันนะครับโอเค ROV install เสร็จแล้วนะครับกด open นะฮะคือลงครั้งเดียวนะครับทำอย่างนี้ครั้งเดียวนะฮะครั้งหน้าก็มาแค่ลิงก์ที่ไอคอนเฉยๆนะหลังจากที่มันสู่หน้า Garena เห็นไหมมันเปิด Garena ได้แสดงว่าเข้าได้นะครับมันก็จะดาวน์โหลดไฟล์อีกประมาณ611เมกถ้าใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับก็ดาวน์โหลดนะ
คือดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันจะให้กด install อีกครั้งนะครับก็ดาวน์โหลด install นะครับอันนี้มันให้อัปเดตนะผมก็กดอัปเดตพอกดอัปเดตนี่เจอละไฟล์ 611.78 เมกรอไปเรื่อยๆฮะรอนะครับรอเสร็จแล้วมันก็จะเข้าหน้าสู่ของแพทใหม่แพทล่าสุดนะอันนี้คือแพทมันแพทล่าสุดแพทล่าสุดก็จะเป็นรูปอะไรนะที่เป็นชายทะเลอ่ะนะชายทะเลนะครับโอเคแล้วก็เรื่องการเซตปุ่มเนี่ยเหมือนน็อกเลยนะฮะตัวนี้นะเนี่ย key mapping นะครับ key mapping เราสามารถเอาเจ้าปุ่ม WASD มาเป็นปุ่มคอนโทรลได้โดยคลิกที่คีย์บอร์ดนี่นะคีย์บอร์ดติ๊กที่ตัวเนี้ยนะฮะปิ๊กเนี่ยมันจะมีขึ้นมาเห็นไหมเราก็เลื่อนมาวางเลื่อนมาวางนี่นะแล้วก็ปุ่มทางซ้ายเนี่ยนะครับปุ่มทางขวาปุ่มทางขวานะครับเราก็กำหนดเองได้เช่นปุ่มใหญ่สุดนี่นะปุ่มใหญ่สุดผมให้เป็นเลข0นะครับนำแพทเลข0นะปุ่มตี1ท่า1นะนัมเบอร์1นะครับท่า2ก็เลข2นะครับท่า3เลข3แล้วกันนะฮะอัพสกิลนะครับผมเลขให้เลขเป็นเลข7แล้วก็อัพสกิล2เลข8อัพสกิล3เลข9นะครับมันจะสังเกตว่าผมจะเซตตามมือนะตามมือด้านขวาที่เป็นกดปุ่มนัมแพดนะฮะแล้วก็ถ้าฮิลถ้าฮิลผมใส่เป็นเลขทางใส่ enter นะครับใกล้นี่ไงคือผมกด0123 enter อย่างเงี้ยมันก็เป็นท่าแบบคอมโบได้นะแล้วก็ดิ้งกลับใช่ไหมตรงกลางเลข5อ่ะอันนี้ก็เลข4อ่ะประมาณนี้คือใครถนัดแบบไหนก็ลองตั้งอย่างนั้นนะครับพอตั้งเสร็จกดปุ่มเขียวนี่นะเซฟนี่ฮะเซฟมันก็จะเซฟให้เราว่าโอเค key mapping เนี่ยใช้อะไรบ้างนะครับ key mapping ใช้อะไรบ้างถ้าอยากให้มันโชว์ก็นี่มันจะมีบลิ้งๆอยู่เริ่มต้องคีย์บอร์ดก่อนฮะนี่เซฟเห็นไหมมันก็จะโชว์ว่าโอเคปุ่มเนี้ยกดอะไรนะฮะง่ายไหมเหมือนกันกับน็อกใช่ไหมครับโอเคเนาะก็ลองลงเสร็จนะครับก็ทำการเซตคีย์แมปปิ้งตามนี้นะแล้วก็เล่นได้เลยนะครับอ๋อลืมผมลืมไอซื้ออุปกรณ์ซื้อของนะครับอันนี้1อันนี้เลข1เลข1บนปุ่ม W นะอันนี้เลข2ผมเซตตามเนี้ยกดเซฟก่อนเซฟประมาณนี้นะครับในการลง ROV บน PUBG Mobile Emulator นะก็ขอให้สนุกกับเกมนะฮะแล้วก็ฝากกด Subscribe ผมด้วยนะฮะขอบคุณครับ